PowerPay เว็บไซต์บริการเติมเงินเกมสำหรับสายเปย์บอกเลยว่าต้องดูเพราะว่า PowerPay สามารถเติมได้ในราคาที่ถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วและยังสามารถติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางดังนี้ไม่ว่าจะเป็นทาง LINE @PowerPay หรือว่า Facebook PowerPay นั่นเองหากเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถลองติดต่อไปได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมแร็กนาร็อกโมบาย Eternal Love กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสิ่งที่อยู่บนหัวผมตอนนี้เลยนะครับผมนั่นก็คือ God Artifact หรือว่าอุปกรณ์ God นั่นเองนะครับก็สำหรับ God Artifact เนี่ยวิธีการได้นะครับคือเราจะต้องให้หัวกิลหรือว่าลองกิลนะครับคราฟเจ้าอุปกรณ์ก็อดขึ้นมานั่นเองนะครับผมโอเคฮะตอนนี้ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยจะมีเจ้าอุปกรณ์ก็อดอาวุธก็อดทั้งหลายเนี่ยล้อมรอบอยู่นะซึ่งถ้าเกิดกิลไหนเนี่ยได้รับอุปกรณ์ก็อดชิ้นไหนแล้วนะครับมันจะมีแสงขึ้นมาที่อุปกรณ์ก็อดชิ้นนั้นนะครับต้องบอกก่อนว่ากิลผมเนี่ยยังไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้เปพวกวัตถุดิบของการทำอุปกรณ์ก็อดนั่นเองนะฮะโอเคสำหรับอุปกรณ์ก็อดเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีนะครับซึ่งมันสามารถที่จะมาทำตรงนี้ได้นะครับนี่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมว่ามันจะมีอุปกรณ์อาวุธก็อดหลากหลายนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีนะครับเมื่อผมได้มานะครับผมจะขอหัวกิลมารีวิวแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงก็อดอาร์ติแฟกต์ของส่วนหัวแล้วก็ส่วนหลังแล้วกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าก็อดอาร์ติแฟกต์เนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมด3ส่วนนั่นก็คือส่วนอาวุธส่วนหมวกแล้วก็ส่วนหลังนั่นเองนะครับผมที่ผมได้มาตอนนี้เนี่ยจะเป็นซันแฮทที่เป็นส่วนหมวกนั่นเองนะครับมาดูกันนะฮะว่าส่วนหมวกกับส่วนหลังเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับคุยกับ NPC ในกิลด์นะครับตรงนี้เลยนะฮะกดดูครับนี่มันจะมีส่วนหมวกทั้งหมด3แบบและส่วนหลังทั้งหมด3แบบแต่ละอย่างเนี่ยก็สามารถที่จะอัพขั้นไปได้ด้วยนะครับผมอ่ะโอเคฮะมาดูซันแฮทกันก่อนนะครับสำหรับซันแฮทที่ผมได้มานะครับมันจะมีแม็กซ์ HP อยู่ที่3,000 นะครับ Defense 15% Magic Defense 5% นะครับ Crit Resistance นะครับบวก8นะครับแล้วก็ลด Damage นะครับจากธาตุพิษ Holy Dark Ghost แล้วก็ Neutral Damage นะครับหรือว่าพวกไร้ธาตุอย่างพวก Ashura แบบนี้นะครับผม 10% นั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะอัพขั้นไปได้ด้วยนะครับส่วนของอื่นที่ยังไม่เห็นขั้นอื่นเพราะว่าผมยังไม่มีขั้นแรกนะครับกิลผมยังไม่มีขั้นแรกนะถ้ามีขั้นแรกแล้วก็จะมีขั้น2ตามมาถ้ามีขั้น2แล้วก็จะมีขั้น3ตามมานะครับมาดูสเตตัสของขั้น2ซะหน่อยนะครับก็คือจะเพิ่มเป็น 4,000 max HP นะครับ defense 15 magic defense 5resistance 15เลยนะครับผมแล้วก็กันทุกธาตุเลยนะครับแต่พวกธาตุพิษธาตุโฮลี่ธาตุดาร์คธาตุโกสแล้วก็ไร้ธาตุเนี่ยจะกันเพิ่มเป็น 15% นะครับส่วนธาตุไฟน้ำดินลมนะฮะดินน้ำลมไฟนั่นแหละนะกัน 5% นะครับผมแล้วก็ยังมีสกิลพาสซีฟเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับโซล่าแฟร์นะครับผมมี 30% นะครับที่จะออกเจ้าโซล่าแฟร์นะครับผมเนี่ยก็ลองมาอ่านดูนะครับจะเป็นดาเมจตามเลือดอะไรของเรานี่แหละนะถ้าได้มาเดี๋ยวมารีวิวอีกทีนะครับโอเคฮะแล้วก็ส่วนมูนแฮทครับผมนะก็ใครที่เข้าร่วม WOC เนี่ยก็น่าจะได้มาแล้วนะครับผมสำหรับก็อดอาร์ติแฟกต์สักชิ้นหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องขอหัวกิลด้วยนะครับมูนแฮทเนี่ยก็จะบวกเลือด 3,000 เหมือนกันครับดีเฟนส์ 5% Magic Defense 15% นะครับผมลองดูครับมันจะสลับกับตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยจะเป็นดีเฟนส์ 15 Magic Defense 5อันนี้มันจะสลับกันนะแล้วก็คริติซิสแทนเนี่ยบวก8เท่ากันนะครับแต่ว่าตัวมูนแฮทเนี่ยมันจะเป็นการกันธาตุดินน้ำลมไฟ 10% เลยนะครับแต่จะไม่กันพวกพิษพวกPoison พวก Dark พวกอะไรพวกนี้นะครับผมเหมือนกับSun Hat นะครับผมก็คือตรงกันข้ามกันนั่นแหละนะครับส่วน Star Hat นะครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลางสุดนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับจะบวกเลือดนะครับ 3,000 Defense 10% Magic Defense 10% เท่ากันเลยนะ Crit Resistance นะครับบวก8นะครับแล้วก็กันทุกธาตุเลยครับดินน้ำลมไฟพิษ Holy Dark Ghost Neutral Damage นะครับแต่ว่ากันแค่5% นั่นเองนะครับเทียบกับพวกซันแฮทเนี่ยมันจะกันเยอะกว่าแต่มันจะกันเฉพาะบางธาตุเท่านั้นเองนะครับผมอันนี้ก็จบไปส่วนหมวกนะครับมี3แบบนะครับมีซันแฮทมูนแฮทแล้วก็สตาร์แฮทนั่นเองนะครับส่วนหลังครับผมซันแบ็คเฮดแวร์นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นดาบที่ติดที่หลังนั่นเองนะฮะตัวนี้เนี่ยเหมือนกับพวกหมวกเลยแต่ว่าใส่ส่วนหลังนะครับอันนี้จะเป็นแม็ก HP 3,000 นะครับดีเฟนส์ 5% แล้วก็เมจิกดีเฟนส์
15% นะครับแล้วก็กันคลินะครับผมบวก8แล้วก็กันธาตุดินน้ำลมไฟ 10% นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราใส่นะครับเจ้า Sun Back Headwear คู่กับSun Hat เนี่ยมันก็คือมันก็เหมือนกับว่าเราใส่ไอเนี้ย2อันนะครับมันจะเป็นคอมโบกันเนาะเพราะว่ามันจะไม่ทับกันนะเนี่ยมันก็จะกันทุกธาตุเลยนะครับอีก 10% นะโอเคฮะส่วนมูนก็เช่นเดียวกันครับผมมูนเนี่ยก็เปลี่ยนเหมือนกันนะดีเฟนซ์ 15% เมจิกดีเฟนซ์ 5% แล้วก็การพวกธาตุพิษโฮลี่อะไรเงี้ย 10% นะครับตรงกันข้ามกับหมวกนะอันนี้ก็เป็นส่วนหลังนะครับส่วนสตาร์แบ็คเฮดแวร์นะครับผมก็เป็นกึ่งกลางนะครับเหมือนกับหมวกเป๊ะๆ เลยนะครับผมเหมือนกันเป๊ะสเตตัสเหมือนกันเป๊ะๆ เลยนะครับก็อยู่ที่ว่ากิวเพื่อนๆเนี่ยจะตกลงกันว่าสร้างอะไรดีนะครับผมแต่ว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าไอ้พวกวัตถุดิบพวกเนี้ยนะฮะซันแฮทชาร์ดอะไรพวกเนี้ยมันเอามาจากไหนล่ะนะฮะก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าก็อดคอยก่อนนะครับผมอยู่ในบ้านกิวนะมันจะเป็นตัวเหมือนอีเดนคอยนะครับแต่จะเรียกว่าก็อดคอยนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะได้ร่วมจะได้จากการเข้าร่วม GVG นะครับ WOC อะไรพวกนี้เนี่ยเราจะได้ก็อดคอยมานั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้ก็อดคอยมานะครับให้หัวกิวหรือรองกิวนะครับเดินมาตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะเจ้าตัวกล่องมิมิกตัวนี้นะครับ GVG Chase ตัวนี้นะครับแล้วก็กดที่ Headwear Artifact Redeem นะฮะนี่ฮะมันก็จะมีวัตถุดิบหมดเลยนะครับผมอย่างสมมติว่าผมจะทำไอตัวหมวกที่ผมใส่อยู่ตัวเนี้ยก็ต้องใช้ Sun Hat Chart พวกนี้นะครับถ้าจะทำมูลก็ต้องใช้มูล Hat Chart นะครับก็ไปดูว่าใช้กี่อันนะครับแล้วก็กดซื้อมานะครับมันก็จะใช้ไอ้พวกเนี้ยนะหักไปจากกิลเรานะครับผมก็ต้องสะสมกันช่วยกันเข้าร่วมกิลวอร์ช่วยกันนะฮะเนี่ยฮะมันก็จะมีวัตถุดิบขายหมดเลยนะครับก็ลองมาคำนวณดูว่าใช้กี่เหรียญกี่เหรียญกี่เหรียญเราถึงจะได้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับผมก็พยายามอย่าซื้อมั่วนะครับเพราะถ้าเกิดว่าซื้อมั่วเนี่ยเราก็จะไม่ได้สักอย่างเลยนะครับแล้วก็คนที่เป็นหัวกิลหรือรองกิลเท่านั้นนะครับที่จะสามารถมอบให้กับลูกกิลได้นั่นเองนะครับเมื่อมอบเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาขึ้นตรงรายชื่อตรงนี้ว่าบุคคลนี้เนี่ยมีเจ้าก็อดอาร์ติแฟกต์ตัวนี้อยู่นะอย่างตอนนี้ในกิลผมเนี่ยก็จะมีแค่ผมคนเดียวนะครับที่มีก็อดอาร์ติแฟกต์มันก็จะขึ้นเป็นรูปแบบนี้นะครับผมนะกรณีที่เราใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมาคืนกับ NPC คนนี้ได้ครับหัวข้อที่3ครับ Return Artifact ตรงนี้นะฮะก็ถ้าคืนแล้วเนี่ยหัวกิลหรือรองกิลนะครับสามารถส่งมอบต่อให้คนอื่นได้ทันทีแต่ในกรณีที่เราไม่ได้คืนเองนะครับโดนลิฟคืนจากหัวกิลหรือรองกิลนะครับจะติดคูลดาวน์2ชั่วโมงถึงจะส่งต่อให้คนอื่นได้นั่นเองนะครับแล้วก็1วันเนี่ยจะส่งต่อได้แค่2คนเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คุยกันดีๆตกลงกันในกิลดีๆนะครับโอเคฮะเพื่อนๆอาจจะอยากดูนะครับผมว่าสเตตัสเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเคฮะมาดูสเตตัสผมนะฮะตอนนี้ HP ของผมนะครับอยู่ที่92743นะครับแต่ว่าdefense ก็จะอยู่ที่608นะครับลองใส่ God Artifact ดูนะครับว่าสเตตัสเพิ่มขนาดไหนโป๊ะเข้าไปนะฮะโอ้โหนอกจากเท่แล้วสเตตัสก็ยังเพิ่มอีกครับผมเป็น96001นะครับผมแล้วก็ defense จาก608ป่ะกลายเป็น698เลยนะครับก็เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะอีกอย่างเนี่ยมันอยู่ในอีกช่องนึงด้วยนะครับมันไม่ทับกับหมวกของเราอันเก่าฉะนั้นเหมือนเป็นการใส่หมวก2อันเลยนะก็ลองดูครับลองตกลงกับคิวดูว่าเราจะสร้างอันไหนก่อนดีอะไรยังไงนะส่วนหมวกตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการเอาไปกิววอร์เนาะเอาไปกันพวกพิษเอาไปกันพวกสกิลต่างๆในกิววอร์นะครับเลือกสร้างดูครับชอบอันไหนก็สร้างอันนั้นไปเลยนะครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะเรื่องการทดสอบดาเมจเนี่ยผมยังไม่ได้ทดสอบให้ดูละกันนะครับเพราะว่ามันจะต้องเข้าไปใน PVP แล้วก็โดนดาเมจหนักๆมันจะเห็นผลได้ชัดนะครับถ้าเกิดอยากเห็นเนี่ยก็ลองมาติดตามไลฟ์สตรีมของผมใน Facebook ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดได้ God Artifact อาวุธมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเรื่องของดาเมจนั่นเองนะก็รอกันอีกสักหน่อยละกันนะครับสำหรับกิลวอร์นะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแต่หากใครไม่ชอบคลิปนี้จริงๆนะครับก็สามารถที่จะกด dislike ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่คอมเมนต์บอกกันสักนิดละกันนะว่าทำไมถึงไม่ชอบคลิปนี้นั่นเองนะครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ